สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลูกน้ำวิมลอ่านนะคะวันนี้มาทำกระดาษอีกแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้มีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะจะทำเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการนะคะอันนี้ก็คือเจาะรูทางด้านโบแล้วก็ร้อยริบบิ้นเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะกระดาษนะคะขนาด10คูณ10เซนติเมตรแล้วก็ขีดเส้นมุมทแยงให้ตรงกันหรือจะพับก็ได้นะคะแต่อันนี้คือไม่อยากให้เกิดรอยโอเคเมื่อได้แล้วก็พับมุมด้านข้างเข้ามาให้ตรงเส้นนะคะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับจากนั้นก็เอามุมแหลมพับชนให้เสมอกับขอบกลางออกค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้ง4มุมให้จนครบเลยนะคะเสร็จครบแล้วนะคะทั้งสี่มุมเห็นไหมคะตรงกลางจะมีสี่เหลี่ยมปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้เราจับมุมขอบแต่ละด้านนี้เนี่ยมันก็จะงุ้มเข้าหากันแบบนี้แบบนี้จับสองมุมบนสองมุมมุมล่างขึ้นมาตรงนี้ติดกาวจะใช้กาวสองหน้าหรือว่าเป็นกาวทาก็ได้นะคะส่วนมุมนี้ถ้าจะใส่เหรียญก็ให้ใส่ไปมุมนี้นะครับโอเคแล้วก็ทากาวตัดกระดาษเป็นครึ่งวงกลมนะคะกระติกกาวตัดเป็นวงกลม2ชิ้นแล้วก็ตัดขอบข้างบนออกนิดนึงทากาวเลยค่ะเอาที่เป็นรอยตัดแปะไว้ด้านบนนะคะเฉียงๆเหมือนประมาณว่านกมูโหอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะคิ้วก็เป็นกระดาษสีดำขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะ2ชิ้นแล้วเราก็ตัดโอเคก็ติดกาวตัดคิ้วที่ยาวเกินออกไปนิดนึงตัดกระดาษให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ติดแล้วตาก็วาดในตาเอานะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็น Angry Bird แบบโมโหนะมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะไซส์นี้ก็ทำเป็นเหรียญโปรยทานก็น่ารักดีนะคะทุกคนสามารถทำเป็นแบบอื่นๆได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นแบบธรรมดานะคะใช้กระดาษที่มีลายแล้วก็เลือกเอานะคะอันนี้ก็คือเจาะรูทางด้านโบแล้วก็ร้อยริบบิ้นมัดเชือกปุ๊บอันนี้คือไม่ต้องติดกาวนะคะนี่พอแกะริบบิ้นแล้วก็กางออกได้เลยเนาะแล้วก็มีน้องโกบอันนี้ใส่ขาให้นิดนึงแอบกระโดดนะคะแล้วก็มีน้องมอนะคะน้องมอเนี่ยคือกระดาษ A4 สีขาวธรรมดาค่ะแล้วก็วาดลวดลายเอาเองนะคะนี่ง่ายมากลองทำเป็นกิจกรรมครอบครัวกันดูได้นะคะน่ารักมากง่ายจริงๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้ถึง20ไลค์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ